สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์แล้วครั้งอดีตสามีหนุ่มสอนรามโดนเชียร์ให้กลับไปคบกับอดีตคนรักเก่าน้ำฝนทวีพรเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และติ๊กกนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจอยากขาดจากกันแล้วแต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้ติดหนี้ติดสินจนอดีตสามีหนุ่มสอนรามใช้คืนให้ไม่ไหวแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นยังจับได้ว่าอดีตเมียได้แอบขโมยเงินพร้อมกับนำทองรูปไปขายจนเกลี้ยงอีกด้วยซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจหย่ากันพร้อมกับไล่ออกจากบ้านในทันทีซึ่งทำเอาหลายๆคนถึงกับจับตามองทางด้านน้ำฝนทวีพรอดีตคนรักของหนุ่มสอนรามที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความระยะทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนแฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกระยานมิตรทุกๆท่านซึ่งดูเหมือนว่าแฮชแท็กของสาวน้ำฝนนั้นจะคล้ายคลึงกับหนุ่มสอนรำทำเอาชาวเน็ตอดที่จะรุนให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งไม่ได้และล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความขายของทำงานเช่นเคยซึ่งต้องบอกเลยว่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นเดินหน้าทำงานไม่สนข่าวลือใดๆทั้งสิ้นชนิดที่ว่าโนสนโนแคร์อดีตสามีเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าตัวนั้นยังสวยวันสวยคืนอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ